3คนสุดท้ายที่ได้ไปต่อในรายการ The Star ค้นฟ้าคว้าดาว2022นั่นก็คือแซมชินจังแล้วก็เจมส์ส่วนคนที่ไม่ได้ไปต่ออย่างน่าเสียดายนะคะนั่นก็คือน้องมี่หมายเลข7นั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเตยมีภาพความประทับใจค่ะที่น้องมี่เนี่ยได้บอกลาเพื่อนๆที่เหลืออยู่ทั้ง3คนนะคะที่บ้าน The Star โครงการ Kef Eva by Asset Wise จะพาคุณผู้ชมไปชมกันค่ะมี่ครับเสียใจด้วยครับคุณไม่ได้ไปต่อครับสำหรับคนส่วนใหญ่บทเพลงคือความบันเทิงในชีวิตบทเพลงคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตแต่ละวันได้เติมความสุขเล็กๆลงไปแต่สำหรับใครบางคนฮะบทเพลงมันมีค่ามากกว่านั้นบทเพลงมันคือสิ่งที่เยียวยาหัวใจบทเพลงคือความสุขของชีวิตนั้นที่เดินต่อไปและเป็นเพื่อนยามเหงาเพื่อนยามทุกข์เพื่อนยามยากแล้ววันนี้บทเพลงได้พาผู้หญิงคนหนึ่งมาให้เรารู้จักในฐานะ4คนสุดท้ายบนเวทีแห่งนี้มี่บุญญาดาครับขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆคนเลยขอบคุณกรรมการขอบคุณแฟนๆรายการขอบคุณแฟนคลับแล้วก็ขอบคุณชาวด้อมฮันนี่ทุกคนที่ให้โอกาสมี่แล้วก็คอยโบสถ์ให้มี่ส่งให้มี่ได้มาถึงรอบนี้รอบนี้เป็นรอบที่มี่ได้กลับมาเป็นตัวเองมี่รู้สึกปลดล็อกแล้วและมี่ไม่รู้สึกเสียดายแล้วขอบคุณจริงๆที่ทำให้มี่ได้มาถึงรอบนี้ค่ะคนที่คอยตรงนี้เฝ้ารอคอยทุกวันเวลาเฝ้ารอคอยสายลมพัดพาเธอมาอีกครั้งคนที่เหลืออยู่เป็น3คนที่ดุเดือดมากแล้วแบบรอดูเลยวิ่งหน้าว่าแบบมันจะดุเด็ดแผ่นมาขนาดไหนเพราะรู้สึกว่า3คนนี้เป็น3คนที่แบบเชื่อเฉือนกันจริงแล้วเห็นพัฒนาการมาทุกวีคแล้วแบบรู้สึกว่าเหมาะสมมากที่จะเป็น3คนสุดท้ายแล้วสนุกแน่นอนเลยอ่ะความทรงจำมันอยู่ในทุกที่ในห้องนี้เลยทุกโซฟาทุกพื้นที่ของห้องนี้มันเต็มไปด้วยความทรงจำของพวกเราทั้ง8คนแล้วมันใจหายเหมือนกันที่จะไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้แล้วในบ้านหลังนี้แล้วหนูไม่เสียดายอะไรเลยไม่มีอะไรติดขังในใจแล้วค่ะแล้วเราดีใจด้วยที่มันเป็นที่โชว์นี้เป็นโชว์สุดท้ายเพราะว่าเรามีความสุขกับมันจริงๆขอกอดทุกคนได้ไหมชื่อนะนี่สัมผัสได้ว่าอยู่แฮปปี้ขึ้นเยอะเลยนี่เจออยู่แฮปปี้ขึ้นเยอะเลยรู้เจอตัวเองแล้วอยู่กลับมาแล้วดีใจแล้วก็แฮปปี้กับทุกคนมากมากเลยจริงรู้สึกว่าทุกคนแบบเก่งมากแล้วก็เหมาะสมมากอย่าดาวตัวเองเลยค่ะบ
แฟนๆของน้องมี่ก็รอซัพพอร์ตผลงานของเธอกันต่อไปนะคะคุณผู้ชมขาเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะคะ3คนสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมสำหรับแซมชินจังและเจมส์นะคะต้องย้ำวิธีการโหวตให้กับคุณผู้ชมกันสักหน่อยนะคะด้วย5วิธีที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้เลยรักใครเชียร์ใครอยากให้คนที่คุณรักได้เป็นเดอะสตาร์คนต่อไปเชียร์อย่างเดียวไม่ได้ต้องร่วมโหวตกันด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้วันที่15มกราคมนะคะมาพร้อมกับ2โชว์2โจทย์อีกแล้วค่ะกับโจทย์เพลงฮิต100ล้านวิวและโจทย์เพลงร้องคู่ศิลปินนะคะแน่นอนว่าติดตามได้ที่เดียวค่ะทางช่องวัน31เวลา 18:00 น.นะคะย้ำว่าอย่าลืมโหวตกันด้วยนะเพื่อดาวดวงนั้นที่ฝันที่อยากเป็นเพื่อดาวดวงนั้นและฝันคงมีไกลเพื่อดาวดวง